ันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นโมเดลต้นแบบในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะร่วมกันผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะชาวบ้านในชุมชนและจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆกำลังระดมกำลังทำการคัดแยกขยะพลาสติกที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะวัดจากแดงเพื่อเตรียมส่งไปรีไซเคิลเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งพระราชวัชรบัณฑิตประนอมธรรมมาลังการโรเจ้าอาวาสวัดจากแดงให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะว่าขยะถ้าหากจัดการแยกประเภทให้ดีจะไม่มีอะไรที่เรียกว่าขยะเพราะขยะเปียกหรือเศษอาหารต่างๆก็สามารถนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการเกษตรได้ขยะพลาสติกหากล้างทำความสะอาดให้ดีก็สามารถส่งไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่สำคัญนะคะถ้าคัดแยกให้ดีเราจะไม่เห็นว่าเป็นขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของชุมชนค่ะอาชาวบ้านก็เต็มที่เลยคัดแยกให้เต็มที่ขวดเป็นขวดฝาเป็นฝาสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์เศษอาหารเป็นเศษอาหารขยะแยกทั้งหมดพอแยกทั้งหมดเนี่ยทางวัดบริหารจัดการได้เลยพอมาถึงเศษอาหารทางวัดเข้าเครื่องบดทำปุ๋ยกระดาษก็เอาไปรีไซเคิลพลาสติกถุงพลาสติกก็แยกต่างหากขวดก็แยกต่างหากพอขยะมันแยกกันเนี่ยมาถึงบริหารจัดการง่ายไม่ใช่ขยะเน่าเหม็นและนะเป็นขยะสะอาดพร้อมใช้สอยก็เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าขยะก็ไกลอยู่ถ้าจะใช้ชื่อใหม่วัตถุดิบในการผลิตสินค้าพอแยกมาเนี่ยมองไม่เห็นเป็นขยะอ๋ออันนี้ก็ไปทำปุ๋ยได้อ๋ออันนี้ก็ไปนึ่งทำน้ำมันได้อันนี้ไปทำไม้เทียมได้อันนี้เป็นทำเป็นผ้าได้อันนี้เป็นทำพุทธรูปแก้วได้อันนี้เป็นทำนี้ได้คือเห็นเลยเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าทุกอย่างเพราะมันมาพร้อมใช้แต่ถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งนั่นคือขยะแต่มุมมองหนึ่งนั่นคือวัตถุดิบในการผลิตสินค้าได้ทันทีเพราะนั้นตรงนี้แหละนะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งใจที่จะทำต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นถ้าทิ้งรวมกันคือขยะหาที่ฝังกบหาที่เผาหาที่ทิ้งคือตอนเก็บต้องจ้างคนเก็บขนไปก็ต้องจ้างอีกจะไปลงบ่อเขาคิดตันละ600ถึง800บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเอาเศษอาหารออกน้ำหนักของขยะลดลงครึ่งหนึ่งเลยพอลดลงเสร็จแล้วเนี่ยอบต.ก็ค่าใช้จ่ายเรื่องขยะลดลงค่าคนเก็บลดลงค่าขนไปทิ้งลดลงค่าบ่อลดลงมันลดลงทุกจุดแต่กว่าจะทำให้ชุมชนร่วมมือปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรมได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันจริงๆแล้วจริงๆคืออย่างที่บอกค่ะชาวบ้านอ่ะคือส่วนใหญ่เขาจะชอบถามใช่ไหมคะว่าเขาแยกแล้วเขาได้อะไรคือตอนแรกอย่างที่บอกค่ะว่าชาวบ้านคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านที่เขาหาเช้ากินค่ำเขายังมีค่ามีต้องแบบค่าของที่แล้วก็ต้องมีเครื่องแบบอุปโภคบริโภคอยู่เพราะอย่างนี้คือพอเราในชุมชนของเราปุ๊บคือเท่าแรกแยกปุ๊บเราก็เลยให้เขาของง่ายๆเลยค่ะเบสิกพื้นฐานเลยค่ะสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งในส่วนของที่วัดทำเองและส่วนที่ผู้สนับสนุนให้มาก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช้ว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือชาวบ้านคนในชุมชนก็มีการเข้าร่วมโครงการเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนเขาเห็นแล้วว่าแยกแล้วได้อะไรแล้วคือแยกแล้วได้จริงๆนะแยกแล้วคือเขาสามารถเห็นของแล้วก็เขาไม่ได้ประโยชน์จากการที่เขาแยกจริงๆปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมความรู้เรื่องจัดการขยะเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแหล่งรวมไอเดียการพัฒนาชุมชนเป็นแซนด์บ็อกซ์ทดลองนวัตกรรมจัดการขยะและเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพราะชาวบ้านที่มาช่วยคัดแยกขยะเขาจะได้รับค่าแรงขั้นต่ำกลับไปจนเจือครอบครัวอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่ยั่งยืนและพร้อมจะถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้เพื่อช่วยกันสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะการคัดแยกขยะนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่ทางวัดจากแดงนั้นพยายามที่จะผลักดันองค์ความรู้ไปยังชาวบ้านในชุมชนให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มจากที่บ้านของเราเองนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเศษขยะจากถุงพลาสติกวิบวับแบบนี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรต่อได้บ้างเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ